พูดถึง70-200 นิคอนครับโอ้โห S line เนี่ยหลายๆคนอาจจะรอคอยตัวนี้อยู่นะเพราะว่าเป็นช่วงเทเลซูมนะที่เรียกว่าเป็นช่วงยอดนิยมเลยครับ70-200 เนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปนี่ต้องมีไว้เลยครับและคนที่ใช้นิคอนตระกูล Z นะก็รอ S line 70-200ครับวันนี้เขามาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันครับจุดแรกเลยที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของน้ำหนักนะตัวนี้จะอยู่ที่1,360กรัมครับโอ้โหประมาณ1โล3ขีดครึ่งประมาณนี้นะครับต่างกับตัว FL นะครับที่ใช้กับ DSLR เนี่ยจะอยู่ที่1,430กรัมครับก็ต่างกันประมาณขีดนึงนะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเบาลงนะครับผมแต่มาดูภายนอกกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจะเห็นว่าเหมือนมียางครับมีแหวนต่างๆเนี่ยหลายส่วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับส่วนนี้ครับคือส่วนซูมนะก็เป็นแหวนซูม 70-200 อยู่ตรงนี้นะครับผมจะเป็นอินเทอร์นอลซูมนะชิ้นเลนส์หรืออะไรเนี่ยจะไม่เคลื่อนนะครับจะอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็มีแหวนตรงนี้นะครับอันนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นแหวนโฟกัสหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวนี้คือแหวนโฟกัสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคอนโทรลลิงนะก็เท่ากับว่ามีคอนโทรลลิงเนี่ย2อันเลยนะครับจะปรับเป็น F number ชดเชยแสงหรือว่าทางยาวโฟกัสเนี่ยแมนนวลโฟกัสต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับทั้ง2จุดนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นจอ OLED นะครับที่แสดงค่าต่างๆนะก็ฟังก์ชันคล้ายกับเลนส์ S line ตัวอื่นนะครับก็คือกดปุ่ม display เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ย3ฟังก์ชันนะครับผมก็จะแสดงเรื่องของระยะโฟกัสนะ F number หรือว่าชดเชยแสงนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถเลือกปรับได้ตามต้องการนะหรือว่าจะปรับเป็นฟุตเป็นเมตรเนี่ยก็กดค้างที่ดิสเพย์นะครับแล้วก็หมุนที่คอนโทรลลิงด้านหลังนะครับก็ปรับได้นะหรือว่าจะกดอีกครั้งนึงนะครับก็จะสามารถปรับในเรื่องของความสว่างของหน้าจอ OLED ตรงนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของ L function นะครับ L function 1กับ L function 2นะครับโดย1เนี่ยจะเป็นปุ่มอยู่ตรงด้านซ้ายนี่นะส่วน L function 2เนี่ยจะมี4ปุ่มรอบทิศเลยนะครับสำหรับใครที่ถ่ายแนวนอนแนวตั้งนะจะถนัดนิ้วกลางนิ้วโป้งนะครับสามารถกดได้รอบทิศเลยก็ถือว่าสะดวกนะครับผมในส่วนของ L function เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีฟังก์ชันให้เลือกในกล้องนี่เยอะมากๆนะครับเลนส์เนี่ยตั้งค่าต่างๆนะครับล็อกโฟกัสนู่นนี่นั่นนะครับจะล็อกค่าแสงล็อกโฟกัสดูภาพอะไรเงี้ยครับสามารถใช้งานบนเลนส์นะครับให้มาคอนโทรลกล้องได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอนแทคเขาเทพมากๆนะครับก็สามารถเพิ่มความสามารถของเลนส์เนี่ยให้มาสั่งงานที่กล้องได้นะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับในส่วนของคอล่าแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะจัดเรียงมาในลักษณะนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าคอล่าเนี่ยมีตัวล็อกนะก็หมุนง่ายๆเลยแล้วก็หมุนคอล่าได้ก็มีมาร์คขาวๆนะครับบอกว่าเฮ้ยหมุนตรงนี้นะครับก็จะได้ตรงแล้วก็ล็อกไว้นะครับผมก็จะได้ภาพแนวนอนหรือแนวตั้งที่ตรงขึ้นนะครับแล้วก็คอล่าเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มหมุนล็อกนะครับเป็นตัวล็อกนี้นะครับก็สามารถหมุนเพื่อปลดล็อกได้นะครับพอหมุนคลายออกมาแล้วเนี่ยถามว่าหลุดเลยไหมก็ยังนะครับต้องกดปุ่มใต้คอล่าอีกทีนะเพื่อสไลด์ออกด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมถึงจะถอดออกมาได้นะเวลาสไลด์กลับก็สไลด์เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ล็อกอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเพราะว่าคอล่าเนี่ยสามารถถอดง่ายๆเลยนะบางทีอยู่บนขาแล้วเราอยากจะหยิบออกมาจากขาหรือว่าถอดชิ้นเนี่ยเก็บไว้เลยแล้วก็ถือถ่ายเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็นิคอนออกแบบได้ดีมากนะครับตอบโจทย์สายเทเลเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันด้านนี้ครับก็แน่นอนครับมีปุ่มออโต้แมนนวลครับ AM นะครับผมแล้วก็มีฟูลนะครับฟูลก็คือโฟกัสได้เต็มที่เลยครับตั้งแต่ระยะใกล้สุดจนถึงไกลสุดนะครับแล้วก็มีส่วนของอินฟินิตี้ถึง5เมตรนะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะโฟกัสไกลๆอย่างเดียวต้องพูดถึงเรื่องโครสโฟกัสของเขานิดนึงครับเพราะว่ามันทำได้ดีกว่าตัวอื่นๆมากๆนะครับเพราะว่าที่70เนี่ยสามารถโฟกัสได้ที่50เซนนะครับโอ้โหถือว่าใกล้มากๆนะแล้วก็ถ้าเราซูมไปที่200เนี่ยโฟกัสได้ใกล้สุด1เมตรนะครับโอ้โหถือว่าเฮ้ยไปเดินถ่ายเนี่ย2ไปเนี่ยไม่ต้องถอยหลังเลยนะบางทีสมัยก่อนมันใกล้สุด3เมตรหรือว่า2เมตรเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้อาจจะโฟกัสไม่ติดนะแต่อันนี้ถือว่าใกล้มากๆนะครับสำหรับ200มิลที่1เมตรนะครับก็ถือว่าหูถ่ายอะไรเนี่ยค่อนข้างสนุกเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมอีกจุดนึงนะครับที่ไม่บอกไม่ได้เลยครับหลายคนเนี่ยซื้อไปก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันมีนะผมก็คือตรงตัวล็อกคอล่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนฝานะสามารถเปิดฝาได้นะไม่ได้เอาไว้เติมน้ำมันนะอันนี้ก็
เอาไว้พอร์ตตัวของเคนซิงตันเนี่ยล็อกไว้นะครับเหมือนพวก D6 นะครับผมอันนั้นก็จะมีพอร์ตอยู่ที่บอดี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ที่คอล่าอย่างเงี้ยครับก็ถ้าล็อกไว้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของตัวเลนส์ด้านในนะครับไดอะแฟมเขาเนี่ย9ใบด้วยกันนะครับก็ถือว่าได้แฉกที่คูณ2นะก็เป็น18แฉกนะครับเวลาเราใช้ที่ F แคบๆนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับรวมถึงโบเก้เนี่ยถ้าF กว้างๆแล้วหลังเบลอเนี่ยก็จะได้ไฟที่เป็นวงกลมนะค่อนข้างกลมมากสำหรับ9ใบของเขานะครับผมทีนี้มาว่ากันถึงชิ้นเล่นข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรนะครับทำให้มันถึงคมแล้วก็ภาพสวยงามขนาดนี้นะครับมีชิ้นเล่นอยู่21ชิ้นนะครับแบ่งเป็น18กลุ่มนะอันนี้แล้วก็มีชิ้นเล่นพิเศษต่างๆมากมายนะครับตัวแรกคือ ED นะอันนี้ใส่มาถึง6ชิ้นนะครับก็แน่นอนครับช่วยเรื่องของโครมาติกอะบาเลชันนะก็ลดเรื่องของขอบม่วงต่างๆนะครับเรื่องของการเพี้ยนสีต่างๆนี่ตัวนี้มี6ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็มีชิ้นเลนส์ฟัวร์ไลท์นะครับอันนี้1ชิ้นนะครับเพิ่มความคมชัดให้กับเลนส์นั่นเองนะครับก็จะได้ภาพที่คมกริบเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟัวร์ไลท์ตัวนี้นะครับรวมถึงแอดฟอลิเคิลครับแน่นอนครับแก้ความคาดเคลื่อนทรงกลมนะก็ใส่อยู่ในนี้2ชิ้นนะอันนี้ก็ช่วยลดปัญหาความคาดเคลื่อนหนักๆได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับหลายคนไม่รู้ว่าชิ้นเลนส์นี้คืออะไรนะครับนั่นก็คือชิ้นเลนส์ SR นะครับโอ้โหอยู่ในนี้1ชิ้นนะหลายคนถามว่า SR คืออะไรนะฮะตัวนี้ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่ามันช่วยแก้ในเรื่องของปรากฏการณ์สเฟียโลโครมาติซึมนะครับโอ้โหอธิบายกันยากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแค่ออกเสียงก็ลำบากแล้วนะครับหลายคนถามว่ามันคืออะไรนะครับปรากฏการณ์นี้นะครับมันเกิดจากการเพี้ยนของสีที่ช่วงความยาวคลื่นต่างกันนะครับเวลาแสงที่ผ่านเข้ามาหน้าเลนส์เนี่ยมีทั้งม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแซนแดงนะครับแต่ละสีเนี่ยก็จะมีช่วงความยาวคลื่นไม่เท่ากันนะครับเวลาที่แสงแต่ละช่วงแต่ละสีเนี่ยผ่านชิ้นเลนส์มาถึงเซนเซอร์นะก็จะมีการหักเหต่างๆที่ไม่เท่ากันนะตรงนี้เนี่ยมีเรื่องของ ED มาช่วยนะครับบางทีอาจจะยังไม่พอนะเพราะว่ามันมีเรื่องของความคลาดเคลื่อนเนี่ยเป็นทรงกลมนะเรียกว่าเคลื่อนทั้งสีแล้วก็มีความคลาดทรงกลมผสมอยู่อันเดียวเลยนะครับผมชิ้นเลนส์ SR ตัวเนี้ยก็จะช่วยลดทั้ง2เรื่องให้เนียนกริบขึ้นไปอีกนะครับเรียกว่าแก้ทั้งสีเรียกว่าแก้ทั้งความคลาดทรงกลมไปในตัวเลยเพิ่มความเนียนกริบของรายละเอียดต่างๆเรื่องของสีเรื่องของความเพี้ยนต่างๆนะครับให้ดีขึ้นยิ่งไปอีกนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอครับนิคอนยังใส่ในเรื่องของโคตติ้งมาอีกนะชื่อยาวไว้นึงครับสำหรับ SIC ของเขานะครับก็คือ Nikon Super Indicate Coating นะโอ้โหเรียกว่านาโนไม่พอนะครับเป็น Super Indicate เข้าไปเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดต่างๆให้คมชัดมากขึ้นนะครับทำให้แสงเนี่ยหักเหตกลงบนเซ็นเซอร์ได้อย่างแม่นยำที่สุดเลยนะครับสำหรับในส่วนของทั้งเลนเลยนะก็จะทำให้ MTF กราฟเนี่ยค่าต่างๆเนี่ยถือว่าดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ Nikon เนี่ยใส่ใจแล้วก็ใส่มาใน 70-200 ตัวนี้ครับผมนอกจากนี้นะครับชิ้นเลนบางชิ้นเนี่ยยังโคตติ้งในเรื่องของ Anio มาด้วยนะอันนี้ก็ไม่พลาดเช่นกันนะครับก็คือการถ่ายเนี่ยในแหล่งกำเนิดแสงอยู่ในภาพนะตรงๆเข้ามาเนี่ยบางทีเกิดโกสเกิดแฟร์นะนาโนเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอานิโอนี่ก็ช่วยในเรื่องตรงนี้ได้นะครับผมเรียกว่ามี3โคตติ้งเลยนะที่นิคอนพัฒนาขึ้นนะทั้งซูเปอร์อินดิเกตนะนาโนแล้วก็อานิโอนะโอ้โหใส่ไปเต็มๆทำให้คะแนน MTF กราฟเนี่ยพุ่งกระฉูดสุดๆกันไปเลยนะครับผม STM Step Motor นะครับก็ถูกยกมาใช้ในตัว 70-200 ตัวนี้นะครับทำให้โฟกัสเนี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็แม่นยำนะแล้วก็เงียบด้วยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ใช้ในนิคอนแทบจะทุกตัวเลยนะครับสำหรับสเตปเปอร์ตัวนี้นะครับผมรวมถึงอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆในเลนส์ซูมตอนนี้ครับก็คือเรื่องของโฟกัสบรีดดิ้งนะเพราะว่าเลนส์ซูมเดี๋ยวนี้จะถูกเอาไปใช้ทั้งภาพนิ่งนะทั้งวิดีโอนะครับผมเวลาเราซูมเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการเพี้ยนของจุดโฟกัสนะเช่นเราโฟกัสไว้ที่จุดนึงเนี่ยเวลาเราซูมไปซูมมาเนี่ยอาจจะมีการแบล็คฟอนต์นะระยะโฟกัสเคลื่อนนะเราไม่ได้เปลี่ยนทางยาวโฟกัสหรือไม่ได้ซูมอะไรเขาเลยเนี่ยเราแค่โฟกัสใกล้หรือไกลเนี่ยมุมภาพบางทีมันจะเคลื่อนนิดนึงนะโฟกัสบลีดดิ้งของนิคอนนี่ต้องถือว่าดีเป็นระดับต้นๆเลยครับตอนนี้ก็คือ
การโฟกัสและการเปลี่ยนทางแนวโฟกัสตอนนี้เขาแยกกันเลยนะแทบจะไม่มีผลต่อกันเลยนะเวลาซูมหรือว่าโฟกัสเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่มีผลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับสำหรับใครที่ใช้เลนส์ตระกูล S-line ต่างๆนะครับทั้งถ่ายภาพนิ่งนะบางทีเอาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะซูมจะเปลี่ยนระยะโฟกัสเนี่ยต้องถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเลยนะครับสำหรับเลนส์ S-line ครับผมจากการที่ลองไปถ่ายดูนะครับผมต้องบอกว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยต้องถือว่าโอเคเลยนะสำหรับใครที่เคยใช้มาก็จะเบาลงนิดนึงนะครับผมไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับคนที่ใช้70-200อยู่แล้วนะครับรวมถึงการโฟกัสของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเร็วแล้วก็เงียบมากๆครับแล้วก็ให้สีสันที่เรียกว่าทาวนิคอนเนี่ยต้องถือว่าชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสีสันคอนทราสต์ของเขาเนี่ยจัดจ้านนะครับจากการทดลองถ่ายนะครับการที่เขาใส่ชิ้นเลนส์ SR เข้าไปนะครับหรือว่าซูเปอร์อินดิเคเตอร์โคตติ้งเข้าไปแล้วเนี่ยทำใหรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงขอบผ้าต่างๆที่เคยมีปัญหาว่าอาจจะเบลออาจจะไม่ชัดนะครับมีความเพี้ยนของสีเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าทำได้ดีขึ้นเยอะมากๆครับในเรื่องของกันสั่นหรือ VR ของ Nikon เนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดอยู่แล้วนะครับเรื่องการสั่นนะครับจนมาถึงตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับที่ช่วง200เนี่ยสามารถถือถ่ายได้แบบสบายๆนะมาดูในส่วนของ MTF กราฟกันบ้างครับต้องเรียกว่าพัฒนาปรับปรุงมาเยอะเลยครับอย่างที่บอกว่าใส่ชิ้นเลนส์พิเศษเข้าไปใส่โคตติ้งใหม่ๆเข้าไปนะครับทำใหคอนทราสต์เนี่ยโอ้โหในกลุ่มของเส้นสีแดงเนี่ยแทบจะชนเพดานเลยนะครับตลอดตั้งแต่กลางภาพนะครับไปจนถึงขอบภาพเนี่ยเรียกว่าชิดมุมบนทั้งเส้นทึบเส้นหนาเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มสีแดงนะครับผมในขณะที่70-200ตัว FL นะฮะตรงประมาณปลายภาพนะคอนทราสต์ก็อาจจะตกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้ถือว่าปรับปรุงขึ้นมาได้ดีแบบแทบจะ 100% เลยนะในส่วนของรายละเอียดของภาพครับหรือว่ากลุ่มของกราฟเส้นสีฟ้าครับก็จะแสดงถึงกำลังแยกนะเรามาดูที่ช่วง70กันก่อนนะครับโอ้โหต้องเรียกว่ากราฟเนี่ยกระดกขึ้นมาเลยครับทั้งกลางภาพแล้วก็ขอบภาพนะครับถ้าเป็นช่วง70ของตัว FL เนี่ยจะตกตั้งแต่ประมาณเกือบขอบภาพไปนะครับถ้าใช้แบบ full frame นะครับผมก็อาจจะตกลงมานิดหน่อยครับในส่วนของรายละเอียดหรือกำลังแยกต่างๆนะครับในขณะที่ตัว S-line เนี่ยถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงช่วงที่200ด้วยนะครับทำได้ดีขึ้นไปอีกนะครับกราฟเนี่ยจะอยู่ในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9 นะอยู่ใกล้เส้น 0.9 หมดเลยนะครับในขณะที่ช่วง200ของตัว FL เนี่ยกราฟจะตกลงมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเพิ่มกำลังแยกนะครับทั้งนี้ก็เป็นผลมาจาก Super Indicate Coating ของเขาครับกับเลนส์ SR นั่นเองครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กำลังมองหาเทเลซูมอยู่นะครับตัว70-200ตัวนี้สำหรับชาว Nikon Z เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ